รรมเตรียมบินตรวจน้ำท่วมสุโขทัยชัยนาทวันที่31สิงหาคมวางแผนรับน้ำเหนือการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 17:29 น.ภูมิธรรมเตรียมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจบึงบอระเพ็ดแม่น้ำน่านแม่น้ำเจ้าพระยาและเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัยชัยนาทวันที่31สิงหาคมนี้วันที่30สิงหาคม67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเผยการตรวจราชการในวันที่31สิงหาคม2567เพื่อประชุมติดตามและตรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีกำหนดการเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยโดยจุดแรกจะร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ณศาลากลางจังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยจากนั้นเดินทางไปเขื่อนหาดสะพานจันทร์และประตูระบายน้ำบ้านคลอง6บาทอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเพื่อตรวจและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่อจากนั้นจะออกเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปยังสำนักงานชลประทานที่12ตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยระหว่างทางจะตรวจสถานการณ์น้ำและพื้นที่การเกษตรโดยบินผ่านบึงบระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์แม่น้ำน่านแม่น้ำเจ้าพระยาและเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทด้วยเมื่อเดินทางถึงอาคารสำนักงานชลประทานที่12ตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทจะร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์คือเป็นด่านหน้าที่รองรับมวลน้ำเหนือจึงต้องมีการวางแผนเตรียมการผันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่ลุ่มเจ้าพระยาและเขื่อนเจ้าพระยาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้สนับสนุนการทำงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเร่งแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจะเดินทางกลับท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือทำให้ปริมาณน้ำจากทางภาคเหนือเดินทางผ่านมายังจังหวัดนครสวรรค์อาจทำให้บางพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้เป็นตามแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินขึ้นและฝากถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนายภูมิธรรมกล่าว นรเศรษฐาดาคว้าเหรียญทองสปริ้นยึดเบอร์หนึ่งของโลกกีฬาวันที่30สิงหาคม2567 18:19 น.นรเศรษฐาดาโชว์ฟอร์มสุดยอดคว้าเหรียญทองสปรินต์ผงาดขึ้นอันดับหนึ่งโลกแซงคู่ปรับเก่าออสซี่เสมึกชีแทร็กเอเชียคัพสำเร็จด้วยดีการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมที่เวลโลดโรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกสำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่30สิงหาคมเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายมีชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองซึ่งมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Tour of Thailand 2024และ YouTube TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 16,000 วิวโดยมีผู้ชมจากประเทศเกาหลีใต้คาซัคสถานฮ่องกงมาเลเซียไต้หวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และชาติอื่นๆที่เข้าร่วมการแข่งขันร่วมแชร์และร่วมรับชมด้วยเสมึกโพ
พลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าภาพรวมของการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแฟลกเอเชียคัพ2024ทีมไทยกวาดมาได้6เหรียญทองได้ครองถ้วยอาเซียนคัพ2024ถือว่าประสบความสำเร็จที่สำคัญเราได้นักกีฬาระดับเยาวชนฝีมือดีที่จะก้าวขึ้นไปรุ่นประชาชนเพื่อไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าและกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในแต่ละปีสมาคมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยปีละ5สนามทำให้เราได้นักกีฬาฝีมือดีหน้าใหม่ขึ้นมาประดับวงการหากเราไม่จัดแข่งขันเราก็ไม่มีตัวเลือกหรือได้นักกีฬาเพิ่มขึ้นเลยสำหรับรุ่นประชาชนหญิงเรายังขาดนักกีฬาระยะสั้นส่วนระยะกลางกับระยะไกลยังพอมีนักกีฬาอยู่บ้างดังนั้นเราต้องรีบสร้างนักกีฬาขึ้นมาเพื่ออุดรอยรั่วพลเอกเดชากล่าวว่าส่วนรุ่นเยาวชนชายที่นำโดยนายนรเศรษฐาดาบุญมาก็ทำผลงานได้น่าพอใจมากโดยเฉพาะรายการทีมสปรินต์ซึ่งเวลาได้วันที่1กุมภาพันธ์568นาทีสามารถทำลายสถิติประเทศไทยที่ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครทำไว้14080นาทีสำหรับการแข่งขันจักรยานลู่ Track Asia Cup 2024มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเป็นการวัดฝีมือว่าทีมไทยของเราอยู่ในระดับไหนในปีหน้าเราก็จะจัดการแข่งขันที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อเนื่องอีกปีเพราะมีทีมจากนานาชาติให้ความสนใจและมีเสียงชื่นชมมากว่าจัดได้ยอดเยี่ยมทั้งการขนส่งการดูแลต้อนรับอาหารการกินโรงแรมที่พักขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่ให้การต้อนรับนักกีฬาจากทั้งโลกในฐานะที่เป็นเมืองกีฬาขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดแข่งขันครั้งนี้จนประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดีด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้สปรินต์รุ่นเยาวชนชายเป็นศึกสายเลือดระหว่างนักปั่นไทยด้วยกันระหว่างเจ้าแนวนายนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินสปรินต์จักรยานประเภทลู่เยาวชนชิงแชมป์โลก2024กับแพนด้านายเพชรพนมพันเมืองนักปั่นทีมชาติไทยเช่นเดียวกันผลปรากฏว่านรเศรษฐาดาเป็นฝ่ายชนะไป 2-0 เที่ยวคว้าเหรียญทองไปครองนับเป็นเหรียญที่3ของตัวเองและเป็นเหรียญที่6ให้แก่ทัพนักปั่นไทยส่วนเหรียญเงินเป็นของเพชรพนมขณะที่เหรียญทองแดงได้แก่มิงยอนฮยอนนักปั่นทีมบูชอนไฮสกูลจากเกาหลีใต้จากการที่เจ้าแนวนรเศรษฐาดาคว้าแชมป์สปรินต์รายการนี้ทำให้ได้คะแนนสะสมโลกเพิ่มขึ้นอีก200คะแนนจากเดิมมีอยู่ 1,550 คะแนนก็จะเพิ่มเป็น 1,750 คะแนนส่งผลให้เจ้าแนวผงาดขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยแซงไรอันเตเต้จากออสเตรเลียที่มีอยู่ 1,700 คะแนนซึ่งสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI จะประกาศอันดับเป็นทางการในวันอังคารที่วันที่3กันยายนนี้สำหรับไรอัลเตเต้เพิ่งเอาชนะนรเศรษฐาดาในรายการสปรินต์รอบชิงชนะเลิศจักรยานประเภทลู่เยาวชนชิงแชมป์โลก2024ที่เมืองลู่หยางประเทศจีนเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาสปรินต์รุ่นเยาวชนหญิงเหรียญทองมินจิคูทีมมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเกาหลีใต้เหรียญเงินนางสาวณัชชาส่งเข่งนักปั่นสาวทีมชาติไทยเหรียญทองแดงไดอาน่าคอตโซปาโรวาจากคาซัคสถานออมเนียมรุ่นประชาชนชายเหรียญทองเป็นของยูโรคิมเจ้าของแชมป์เอเชีย2024ประเภทถนนจากทีม LX เกาหลีใต้ได้116คะแนนเหรียญเงินแม็กซิมโคโรซาวินทีมชาติคาซัคสถานได้96คะแนน
เหรียญทองแดงไคกวงโชจากทีมชาติฮ่องกงได้90คะแนนสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแฟลกเอเชียคัพ2024ทำได้ทั้งหมด6เหรียญทอง5เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเป็นอันดับหนึ่งของชาติอาเซียนทำให้ทีมชาติไทยได้ครองถ้วยอาเซียนคัพ2024ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นได้แก่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนผู้ที่สนใจเข้าแข่งขันสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครในระบบออนไลน์วันที่5กันยายนเวลา12นาฬิกาหรือสมัครได้ที่สนามแข่งขันในวันที่6กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยติดตามรายละเอียดที่ Facebook ของสมาคมไทยซิคลิ่ง Association หรือสอบถามได้ที่โทร02719-3340-2ในวันและเวลาราชการ